พาร์ทครับกลับมาอีกครั้งกับวิดีโอรีวิวของ MX Phone นะครับสำหรับในครั้งนี้เราได้รับมือถือที่ผมเชื่อว่าเป็นที่กล่าวขวัญของหลายคนแน่นอนนั่นคือ Nokia N9 Nokia N9 อยู่ในมือเราแล้วนะครับสำหรับ N9 เครื่องที่นำมาทดสอบในครั้งนี้เป็นเวอร์ชันเดียวกับที่ขายจริงก็เครื่องขายจริงนั่นแหละครับโดยตัวเครื่องนะครับเป็นอย่างที่เห็นกันหลายครั้งแล้วก็คือวัสดุเป็นโพลีคาร์บอเนตชิ้นเดียวนะครับแล้วก็วงจรต่างๆก็จะลงไปอยู่ข้างล่างเพราะว่าเอาหน้าจอปะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเราแล้วก็สำหรับ2จุดที่เป็นจุดที่เราสามารถเหมือนกับแกะออกได้อะไรทำนองนี้ครับก็คือเป็นช่องไมโคร USB 1ช่องนะครับแล้วก็ขาดซิมแบบไมโครซิมนะครับครับเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับจะเห็นได้ว่าหน้าจอล็อกตรงนี้นะครับจะเป็นจอหน้าจอ wallpaper อีกโทษครับ wallpaper พร้อมกับเวลาแล้วก็ notification ต่างๆซึ่งเราสามารถลากเข้าไปดูได้เลยครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับเอาละครับในเมื่อพูดถึงเรื่องลากๆแล้วการทำงานของ Nokia N9 จะเป็นการสวายหรือการลากทั้งหมดของเครื่องนะครับสมมุติเราอยู่ในหน้าจอเมนูแบบนี้นะครับเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมา1ตัวถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชันอื่นเราสวายไปทางซ้ายหรือสวายมาทางขวาจากซ้ายสุดไปขวาสุดหรือขวาสุดไปซ้ายสุดก็จะเป็นการเปิดแอปค้างไว้เพื่อไปใช้แอปอื่นนะครับและแอปที่เปิดไว้ก็จะอยู่ก็จะแสดงเป็น Task Manager ตรงนี้ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ว่าจะให้แสดงเป็นไอคอนเล็กหรือไอคอนใหญ่โทษนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการปิดแอปนี้ไม่ว่าจะทำงานในหน้าจอแนวตั้งหรือแนวนอนก็ตามให้ลากจากบนลงล่างจะเป็นการปิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนอักษรก็เช่นกันหมายถึงคีย์บอร์ดนะครับปกติ Nokia N9 จะต้องลงคีย์บอร์ดไทยเพิ่มซึ่งหาได้จาก OV Store นะครับสมมติจะเขียนเนี่ยครับให้ลากจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายที่คีย์บอร์ดก็จะเป็นการเปลี่ยนคีย์บอร์ดเนี่ยครับหรือฟึ๊กเนี่ยครับจะเป็นการเปลี่ยนคีย์บอร์ดในการใช้งานนะครับและเช่นเดิมนะครับถ้าไม่ต้องการใช้ก็ลากปิดครับหน้าจอของ N9 จะมีทั้งหมด3 หน้าจอหลักก็คือหน้าจอหลักจะเป็นเมนูทั้งหมดหน้าจอถัดมาจะเป็นฟีด notification แจ้งเตือนต่างๆแล้วก็ task manager ในหน้าถัดมาจบครับแค่นี้จริงๆแล้วก็เราสามารถดูสถานะต่างๆได้ด้วยการแตะที่แท็บเมนูพวกสัญญาณแบตเตอรี่ด้านบนเพื่อดูว่าสถานะในการตั้งเสียงเรียกเข้าเครือข่ายที่ใช้หรืออะไรต่างๆเนี่ยใช้อะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราสามารถเวลาอย่างดูรูปหรือข้อมูลที่เป็นจำนวนมากๆใช่ไหมครับเราจะสามารถดูแบบนี้เวลาเราจะเลื่อนดูเราสามารถเมื่อเราแตะแถบข้างค้างมันจะทำการเลื่อนเป็นหมวดหมู่ให้ดูว่าขณะนี้เราอยู่ที่ตรงไหนครับเหมือนกันกับเนี่ยครับปิดนะครับฟึ๊บเนี่ยปิดนะครับเนี่ยหรืออย่างรูปใช่ไหมครับเมื่อเราแตะแถบข้างเนี่ยครับบอกเลยว่าเราจะจ้ำไปดูที่ตรงไหนบ้างครับเก็บเนี่ยเป็นการปิดนะครับ
ในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าเรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอีกอย่างก็อย่างในอีเมลก็เช่นเดียวกันการแสดงผลเป็นแบบ HTML ที่แสดงผลได้เหมือนกับที่เราดูใน iPhone หรือว่าโทรศัพท์ Android หรือว่าสมาร์ทโฟนอื่นๆที่แสดงผลได้เหมือนจริงมากขึ้นหรืออย่างลูกเล่นแผนที่นะครับซึ่งสามารถวิวแบบ3มิตินะครับวิวเป็น3มิติซึ่งให้การแสดงผลที่นะครับค่อนข้างเรียกว่าทำได้ลื่นแล้วก็น่าประทับใจมากแล้วใช้ได้ได้จริงตามแบบ Nokia Map นะครับเก็บนะครับสำหรับการวิดีโอรีวิวของเราวันนี้อาจจะสั้นสักเล็กน้อยเพราะว่า Nokia N9 นั้นเราก็ได้จัดทั้งในงานในหลายๆโอกาสมานำเสนอกันบ้างแล้วสำหรับตัวจริงครั้งนี้สำหรับตัวจริงตรงนี้ถือว่ายังให้ความประทับใจที่เหมือนกับที่เคยได้สัมผัสและน่าประทับใจมากทีเดียวนะครับแล้วก็ติดตามอ่านรายละเอียดในรีวิวเต็มๆได้ต่อไปนะครับผมสำหรับครั้งนี้ต้องขอตัวและสวัสดีครับ